ดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปพิอาการนะคะในหัวข้อเรื่องเมื่อรู้จักคุณครั้งแรกนะคะผู้คนคิดอย่างไรนะคะก็คำว่าผู้คนนะในคลิปนี้นะคะก็คือคนทั่วไปเลยนะคะที่ได้รู้จักคุณในครั้งแรกนะคะคือเขาคิดอย่างไรกับคุณนะก็จะเป็นอันนี้อาจจะหมายถึงว่าเวลาที่คุณไปสัมภาษณ์งานเนาะแล้วเจอแบบคนที่สัมภาษณ์งานคุณเขาเจอคุณครั้งแรกเขารู้จักคุณครั้งแรกเขารู้สึกอย่างไรหรืออาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้เวลาที่คุณแบบไปอยู่ในที่ทํางานใหม่อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปวันแรกแล้วก็รู้จักเพื่อนๆในที่ทํางานเนี่ยเขาคิดกับคุณยังไงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณคุยด้วยก็ได้หมายถึงว่าจีบจีบกันอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ได้เจอกันครั้งแรกนะคะไปเดทกันครั้งแรกนั่นแหละนะคะเขาหรือเธอคนนั้นคิดกับคุณยังไงนะเป็นใครก็ได้เลยนะคะที่ได้รู้จักคุณครั้งแรกเนาะเป็นการดึงพลังงานโดยภาพรวมมาอ่านในคลิปนี้นะคะซึ่งเรามาดูกันเนาะถ้าสำหรับใครที่อยากจะตรวจสอบภาพลักษณ์ของตัวคุณเองนะสำหรับแบบสำหรับผู้คนโดยทั่วไปที่ได้รู้จักคุณครั้งแรกเนี่ยแบบ first impression เลยเนี่ยเขาจะคิดยังไงกับคุณนะคะดูคลิปนี้ได้เลยเนาะโอเคก็จุดประสงค์ในการทำคลิปนี้นะคะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากเนาะแต่ตั้งใจที่อยากจะเทสพลังงานไพ่สำหรับใหม่ที่เพิ่งได้มาในวันนี้นะคะก็เป็นสำหรับที่น่ารักมากทีเดียวอันนี้ไม่ได้มีผู้สนับสนุนแต่อย่างใดนะอันนี้ไม่มีใครซื้อให้ต้องซื้อเองนะคะก็เป็นสำหรับนี้เนาะน่ารักมากเลยนะคะ Tarot for Kids นะคะนี่เพิ่งได้มาใหม่เลยเนาะก็การ์ดเนี่ยสวยมากๆเลยนะสวยจนแบบเราต้องทำแบบทันทีอ่ะหมายถึงว่าต้องทำคลิปในทันทีเลยนะคะก็เลยลองมาทดสอบพลังงานกันที่คลิปนี้ดูนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะเป็นการใช้ไพ่สำหรับนี้ด้วยแล้วก็นำมาให้คุณได้เลือกแล้วก็ใช้ไพ่สำหรับเนี้ยในการทำนายด้วยนะคะดังนั้นก็คือเราจะให้คุณเลือก3กองแล้วเสร็จแล้วพอเราก็จะหยิบกลับไปสับเนาะแล้วก็แบบใช้ด้วยนะคะก็คือ3ใบนี้ก็ใช้ในการทํานายด้วยเหมือนกันเนาะแต่ว่าเอามาให้เลือกก่อนนะคะประมาณนี้ก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะไม่ยาวมากจะใช้ร่วมกับไพ่อีกสําหรับหนึ่งก็คือไพ่เลขศาสตร์สําหรับนี้นะคะในการดูในเรื่องของตัวตนเนาะนะคะของคนอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้นะก็สําหรับใครที่สนใจไพ่ก็สามารถที่จะกดด้านล่างใต้วิดีโอได้เลยนะต้องให้รายละเอียดไว้ทุกอย่างแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook Fanpage นะชื่อว่า Red Lips Telling นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากกดติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะแล้วก็มี TikTok กับ Twitter แล้วด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะสามารถที่จะกด Thanks หรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะคะถ้าคุณรับชมผ่านทาง YouTube นะหรือว่าถ้ารับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถที่จะกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนจากทุกท่านเลยแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆที่หลั่งไหลเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยก็เต้าก็มีกำลังใจจากคุณเหมือนกันนะที่จะทำคลิปต่อนะคะไม่ใช่แค่คุณที่ไม่ใช่แค่เต้าที่ส่งพลังงานดีๆให้กับคุณแต่คุณก็ส่งพลังงานดีๆให้กับเต้าเช่นเดียวกันนะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็อยู่กันไปจนแสนซับเลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะเกริ่นมาซะยืดยาวนะคะก็มี3กองไพ่ให้เลือกเช่นเคยนะเต้ากำลังคิดว่าเต้าลืมพูดอะไรไปหรือเปล่าอ๋อจำได้แล้วนะคะคือมีหลายท่านเนาะอันนี้ขอบอกอนุญาตบอกนิดนึงนะคะมีหลายท่านที่ถามเต้าเข้ามาในเรื่องของอยากให้เต้าใช้ไมค์ต่อกับกล้องใช่ไหมนะคะก็เต้าแจ้งไปแล้วนะคะว่าที่แบบเสียงกล้องเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เต้ายังแก้ไขไม่ได้ในตอนนี้เพราะว่ามันอาจจะต้องปล่อยเลยตามเลยไปก่อนนะเพราะว่ากล้องที่เต้าใช้อยู่ณปัจจุบันมันต่อไม้ไม่ได้นะคะก็เลยเนี่ยแหละมันก็เลยต้องเป็นเสียงกล้องแบบนี้ซึ่งมันเป็นกล้องที่เต้าใช้มาตั้งแต่เปิดช่องนั่นแหละแต่ว่าตอนช่วงก่อนอันนี้ที่เต้าอยู่กรุงเทพอ่ะคือเหมือนห้องมันเล็กเนาะแล้วก็แบบมันมีผ้าหรืออะไรเงี้ยอยู่เยอะนะคะมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเสียงมันจะไม่ก้องเท่าที่เนี่ยที่เต้ากลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยคือห้องค่อนข้างกว้างแล้วก็มันก็มีผนังอะไรเงี้ยนะมันก็เสียงมันก็จะก้องนิดนึงอะไรแบบนี้นะมันเป็นสิ่งซึ่งหลีกเลี่ยงได้ยากนะคะแล้วก็ต่อไม้ไม่ได้ด้วยก็เลยไม่รู้จะต้องทำยังไงนะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเต้าจะถอยกล้องใหม่นะในอีกไม่นานนี้อาจจะเป็นช่วงไปปลายปีนะค่อนไปทางปลายปีนะคะเดี๋ยวจะถอยกล้องใหม่ละนะก็คิดว่าเสียงก็น่าจะคมชัดมากขึ้นนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะพูดซะยืดยาวนะคะ3กองไพ่ให้เลือกนะเช่นเคยนะตั้งใจคัดสรร3การ์ดนี้ออกมาเพื่อคุณเลยนะคะเป็นการ์ดที่สวยมากๆเลยนะก็อันนี้เป็นกองที่1นะคะไพ่ The Empress นะคะโอเคใบแรกเลย The Empress นะน่ารักมากเลยดูสิ
กองที่หนึ่งนะฮะโอเคนะฮะต่อไปกองที่สองนะคะ The Magician นะคะแล้วก็กองที่สามนะคะ The Star นะคะเรามาดูกันนะให้ดูจนครบแล้วนะคะเมื่อรู้จักคุณครั้งแรกนะคะผู้คนคิดอย่างไรนะคะก็ถ้าเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนที่เลือกกล่องแรกนะคะกล่องที่หนึ่งนะเมื่อรู้จักคุณครั้งแรกนะคะผู้คนคิดอย่างไรเนาะเพื่อนเพื่อนที่เลือกกล่องนี้นะคะ The Empress อันนี้ต้องมาเปิดคลิปกล่องที่หนึ่งไว้ก่อนนะเพราะว่าต้องใช้ไกด์ใบนี้ไปสับด้วยนะแล้วก็ใช้ในการทํานายเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็เปิดคลิปไว้ก่อนนะคะเพื่อคุณจะได้รู้ว่าคุณมาถูกแบบกองนะเดี๋ยวมันจะมีตัวเลขขึ้นมาตรงนี้นะคะก็โอเคเดี๋ยวเต้าขออนุญาตไปเตรียมไพ่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองแรกนะคะกองที่หนึ่งนะคะ The Empress นะคะหน้าไพ่คุณไม่มีแล้วเพราะเอาไปสับเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไม่รู้ว่ามีอยู่ในนี้หรือไม่นะคะเรามาดูกันนะคะเมื่อรู้จักคุณครั้งแรกนะคะผู้คนคิดอย่างไรนะคะคนที่เลือก The Empress นะเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะคะก็เริ่มต้นกันที่ใบแรกเลยนะคะพลังงานหลักนะที่ผู้คนคิดเกี่ยวกับตัวคุณนะคะว้าว The Rules นะ The Rules นี่อันนี้เป็นไพ่ The Hierophant นะคะแต่ว่าความหมายของสำหรับนี้เขาใช้คำว่า The Rules นะโอเคไพ่ดูสีการ์ดใบใหญ่มากอันนี้ต้องถอยกล้องจนแบบว่าไกลสุดแล้วนะเท่าที่จะได้นะคะแล้วก็ถัดมานะใบที่สองนะคะ Two of Swords นะคะ Two of Swords โอเคใบที่สามนะคะ Six of Pentacles นะคะโอ้ยไพ่น่ารักมากนะคะไม่มีอะไรจะพูดเลยกับไพ่สำหรับนี้คือสวยจริงๆนะศิลปินแบบวาดได้ดีมากๆนะคะเนื่องจากไม่พอเนาะก็เลยต้องแบบวางเอียงแบบนี้นะคะแล้วก็ใบที่4นะคะ Nine of Swords นะคะ Nine of Swords โอเคแล้วก็ใบที่5นะคะ Seven of Wands นะคะ Seven of Wands นะคะโอเคแล้วก็ไพ่ตัวเลขนะคะหมายเลข0330นะฮะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งใบ2332นะคะโอเคส่วนอันนี้จะเป็นลัคนาราศีนะซึ่งเดี๋ยวต้องจะเปิดตอนหลังสุดเลยนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกล่องแรกนะ The Empress นะคะไม่มีไพ่ที่คุณเลือกให้ดูแล้วนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะเมื่อรู้จักคุณครั้งแรกนะคะผู้คนคิดอย่างไรมาทวนไพ่คุณกันก่อนนะคุณได้ไพ่ Two of Swords นะคะไม่ใช่สิต้องเริ่มที่ The Rules นะคะแล้วก็ Two of Swords นะคะแล้วก็Six of Coins หรือว่า Pentacle นั่นเองนะแล้วก็อันนี้จะเป็น Nine of Swords นะคะแล้วก็ Seven of Wands ส่วนไพ่ตัวเลขจะเป็น0330แล้วก็2332นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยก็พลังงานไพ่ของคุณเนี่ยต้องเห็นผู้คนในครั้งแรกอะที่เขาเห็นคุณนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกับคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยเป็น The Rules เลยคือไพ่ The Hierophant นะคะผู้คนที่รู้จักคุณตั้งแต่ครั้งแรกเขาสัมผัสได้ถึงความดีในตัวคุณน่ะคือเขารู้เลยว่าคุณเป็นคนดีนะคะด้วยกริยาท่าทางอากัปกิริยาอะไรต่างๆนานาหรือว่าการพูดการจาอะไรบางอย่างก็ตามนะคะคือผู้คนสัมผัสได้เลยโดยทั่วไปว่าเซนต์บอกเลยว่าคนคนนี้เป็นคนดีก็คือหมายถึงตัวคุณนั่นเองนะคะก็ไพ่เดอะรูลส์เนี่ยอาจจะบ่งบอกได้ถึงผู้คนสัมผัสได้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ตรงต่อแบบกฎระเบียบเนาะมีคนเป็นคนที่แบบว่ามีกฎระเบียบแบบแผนนะคะในการทำงานหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตเนาะถ้าเขาได้สัมผัสคุณตั้งแต่ครั้งแรกนะคะอันนี้คือต้องยกตัวอย่างกรณีที่สมมติว่าถ้าคุณไปสัมภาษณ์งานอะไรแบบเนี้ย
ขออนุญาตไม่ยกตัวอย่างสัมภาษณ์งานแล้วกันถ้าสมมติว่าคุณไปพบลูกค้านะแล้วคนนี้เป็นลูกค้าใหม่ของคุณนะคะลูกค้าใหม่ของคุณคนนี้เขาจะรู้สึกได้เลยว่าคุณคือคุณอ่ะเป็นคนที่ตรงต่อเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับวางแผนจัดระเบียบในเรื่องของงานได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าลูกค้าคุณเนี่ยถามถึงในเรื่องของเอ้ยขอดูผมขอดูตารางงานหน่อยว่างานนี้จะเสร็จเมื่อไหร่นะช่วยวางไทม์ไลน์ให้ผมทีแบบเนี้ยคุณก็จะทํามาแบบเป๊ะมากอะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่แบบว่าตรงต่อแบบซื่อตรงอ่ะแล้วก็มีกฎระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนแล้วคุณก็ถ้าสมมติว่าคุณกําหนดส่งงานวันไหนก็คือส่งวันนั้นเลยจะเป็นคนเป๊ะมากนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นคนทํางานแบบโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพมากๆแล้วก็เป๊ะในกฎในระเบียบทุกอย่างมากๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่คนที่เข้ามาทําความรู้จักคุณครั้งแรกเนี่ยเขาจะสัมผัสได้เลยนะคนนี้เป๊ะมากนะคนที่รู้จักคุณเนี่ยอาจจะเอาไปพูดกับคุณเอาไปพูดกับคนทีหลังหรือว่าไปพูดกับคนอื่นนะว่าคนนี้เป็นคนที่เป๊ะมากทํางานเป๊ะมากนะประมาณนี้นะคะก็อารมณ์ไพ่ถัดมาที่ต้องเห็นนะคะภาพลักษณ์ภายนอกของคุณเนาะที่แบบแสดงออกต่อผู้คนที่ผู้คนเห็นแล้วก็มองเห็นตัวคุณนะคะต้องมองว่าคนที่เลือกกรณีคุณอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวเรียบร้อยเนาะเนียบๆนะคะเรียบร้อยแต่ว่าคือค่อนไปทางเนียบๆด้วยนะแล้วก็อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยของคุณพอสมควรนะคะคือไม่ได้เน้นแบบในเรื่องของการแต่งตัววับวับแวมแวมอะคือคุณแต่งตัวถูกกาลเทศะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไปปาร์ตี้หรือไปอะไรแต่คุณไม่เน้นในเรื่องของการแต่งตัวแบบวับวับแวมแวมหรือว่าโชว์แบบสัดส่วนอะไรเยอะอะไรประมาณนี้แต่จะเป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างที่จะเป็นผู้ดีเนาะแล้วก็แบบว่าเน้นในเรื่องของดูลุคที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะคะค่อนไปทางเรียบร้อยมากกว่าอารมณ์ประมาณนี้นะดูเป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะประมาณนี้ไอ้คือภาพลักษณ์ที่แบบว่าคนอื่นๆเห็นหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณจริงๆนะนะคะสิ่งที่เต้าเห็นถัดมาก็คือนะคะผู้คนที่เข้ามารู้จักคุณครั้งแรกอันนี้เขาจะสัมผัสได้เลยเวลาเขามาคุยกับคุณก็คือคุณจะเป็นคนที่เข้าถึงยากประมาณนึงอันนี้คือจากมุมมองของคนที่เข้ามารู้จักคุณนะคุณจะเป็นคนเคยมีอันนี้ต้องตั้งคำถามกับคุณก่อนว่าเคยมีคนพูดกับคุณบ้างไหมนะอาจจะเป็นคนที่เพื่อนที่สนิทกับคุณแล้วก็ได้นะว่าเอ้ยตอนที่ฉันรู้จักแกครั้งแรกเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนแกเป็นคนที่แบบว่าเข้าถึงยากมากเลยอะคือคุยแล้วแบบว่าอาจจะถามคำตอบคำอะไรแบบเนี้ยคืออันนี้คือเป็นตอนแรกนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นจริงๆนะตอนแรกที่คุณแบบแสดงออกกับคนที่คุณอาจจะยังไม่คุ้นเคยอ่ะแล้วเพิ่งเคยคุยกันแค่สองสามคำอะไรแบบนี้นะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณแสดงออกก็คือเขาจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเข้าถึงยากนะแล้วแบบว่าเหมือนกับไม่ค่อยสื่อสารด้วยเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนแปลกหน้าสำหรับคุณแล้วคุณอาจจะไม่ค่อยสื่อสารถามคำตอบคำอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนมันคล้ายๆกับว่าเขารู้สึกว่าคุณมีแบเรียร์หรือว่ามีอะไรบางอย่างเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างแบบการทำความรู้จักกันของคนสองคนเนี่ยเหรอไหมเขารู้สึกว่าแบบคุณเข้าถึงยากนะแล้วก็แบบเหมือนจะคุยด้วยแล้วก็แบบเอ๊ยังไงคนคนนี้ควรสานสัมพันธ์ด้วยไหมควรเป็นมิตรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเขาจะมีความรู้สึกแบบนั้นนะว่าคุณเข้าถึงยากอันนี้คือให้คุณลองพิจารณาตัวเองนะถ้ามันตรงกับคุณนะในตอนนี้นะคะคุณอาจจะนำไปปรับใช้หรือว่าปรับปรุงกับตัวเองก็ได้นะเพื่อที่จะดูว่าเวลาที่คุณจะต้องไปงานสำคัญอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้แบบปรับเปลี่ยนตัวเองได้อะไรแบบนี้ถ้าคุณรู้ตัวเองว่าเอ้ยจริงๆคือเราเป็นแบบนี้เหมือนกันนะเวลาเจอคนอื่นครั้งแรกอะไรเงี้ยที่เพิ่งรู้จักกันแบบนี้นะคะจะได้ไปปรับตัวเองเนาะถ้าเผื่อไปงานสำคัญอย่างเช่นคุณไปสัมภาษณ์งานอย่างเงี้ยนะคะ first impression ของคุณที่คุณจะต้องไปแบบสัมภาษณ์กับเจ้านายใหม่คุณเนาะคุณจะได้รู้ว่าเอ้ยเขาอาจจะรู้สึกแบบนี้กับคุณได้ดังนั้นจะได้ปรับบุคลิกภาพตัวเองได้ทันนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะอันนี้คือเป็นแบบเป็นต้องอยากทำหัวข้อคลิปนี้เพื่อจะช่วยคุณในเรื่องนี้นั่นแหละนะคะโอเคประมาณนี้นะอันนี้สำหรับไพ่ใบนี้นะภาพลักษณ์ของคุณภายนอกนะเข้าถึงยากนะคะอันนี้คือคีย์หลักของไพ่ใบนี้เลยแล้วก็ความคิดของคุณนะคะเวลาที่คนที่เข้ามารู้จักคุณครั้งแรกเนี่ยสัมผัสคุณนะความคิดคุณอ่ะคุณเป็นคนที่คือเขาจะสัมผัสได้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตานะซึ่งต้องมองว่ามันสอดคล้องกับไพ่ The Hierophant หรือไพ่ The Rules ใบนี้มากๆคือจริงๆคือความหมายคือไพ่พระเนาะไพ่พระก็คือเป็นคนดีมีศีลธรรมอยู่แล้วอันนี้คือพื้นฐานในตัวคุณเลยนะคนที่เลือกกองเนี้ยนะคะดังนั้นคนที่เข้ามารู้จักคุณครั้งแรกเนี่ยเขาจะประทับใจในตัวคุณตรงที่คุณเป็นคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนอยู่เสมอนะคะสมมติถ้าคุณไปเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณไปเจอลูกค้าอะไรแบบนี้แล้วสมมติว่า
คุณจะทํางานอะไรบางอย่างให้กับลูกค้าคุณทําโปรเจกต์บางอย่างแล้วลูกค้าคุณถามแบบขอความช่วยเหลือคุณก็จะแบบว่าเต็มใจที่จะช่วยเหลือเลยอะนะคะแบบไม่มีอิดออดไม่มีอ้อมค้อมใดๆอะนะคือเขาจะรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้เลยในตัวคุณว่าคุณเป็นคนที่มีเซอร์วิสมายด์สูงมากๆนะคะอยากช่วยด้วยจิตใจที่แบบอยากช่วยจริงๆอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะจะสัมผัสได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นมิติของเพื่อนหรือว่าคนรู้จักโดยปกติทั่วไปที่เข้ามารู้จักคุณในครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะแบบมองเห็นคุณในแง่มุมที่แบบว่าเอ้ยคุณชอบช่วยเหลือคนหรืออะไรแบบนี้นะคุณมีจิตเมตตาหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่รักสัตว์รักเด็กหรืออะไรประมาณนี้นะคะที่เขาจะสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ได้เจอคุณนะอันนี้มันจะต้องมองว่ามันจะเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจอ่ะกับให้กับคนคนนั้นที่เข้ามาเจอคุณครั้งแรกได้นะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนภายนอกมองเห็นอยู่นะแต่มันก็มีความเข้าถึงยากอยู่นะในตัวคุณอยู่นะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถัดมานะที่เห็นก็คือสิ่งที่น่าสนใจหรือว่าน่าค้นหาในตัวคุณอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คนที่ผู้คนเข้ามารู้จักคุณครั้งแรกเนี่ยเขามองเห็นนะคะว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบน่าสนใจหรือน่าค้นหานะซึ่งอันเนี้ยเป็นไพ่ Nine of Swords เนาะอันนี้ต้องมองว่ามันแอบแบบว่าเป็นแบบในเชิงแบบว่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าภาพลักษณ์ของคุณเนี่ยคุณเป็นคนเข้าถึงยากนะอันนี้จากคนที่เข้ามารู้จักคุณครั้งแรกเนี่ยเขารู้สึกนะคะมันก็เลยทําให้เขาอาจจะคิดต่อไปว่าเอ้ยที่คุณแบบเข้าถึงยากที่แบบว่าคุยด้วยแบบแล้วก็ถามคําตอบคําหรือว่าเหมือนกับไม่รู้ว่าอยากคุยกับเราไหมมันอาจจะเป็นอารมณ์นั้นในช่วงแรกๆนะคะเขาอาจจะคิดต่อไปว่าเอ๊ะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาในชีวิตอยู่ช่วงนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นายออฟซอร์นะคะหรือว่าคุณอาจจะมีปมปัญหาอะไรในชีวิตบางอย่างที่ต้องแก้ไขไหมมีเรื่องกุ้มใจไหมมีเรื่องเครียดอยู่หรือเปล่านะก็เลยอาจจะไม่อยากคุยกับเราเขาจะคิดแบบในนี้นะคะเป็นได้นะคะเนี่ยเต้าเลยบอกว่ามันอาจจะลิงก์กันนะดังนั้นคือคุณต้องมองในเรื่องของภาพลักษณ์ของคุณว่าเอ้ยการที่คุณแบบว่าเข้าถึงยากอ่ะที่คนอื่นรู้สึกในครั้งแรกอ่ะมันอาจจะทำให้เขาคิดต่อไปได้ว่าคุณเป็นแบบนี้อยู่แบบภายในลึกๆของคุณหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะเป็นคนอมทุกข์หรือเป็นคนเครียดง่ายไหมนะคะแต่อันนี้คือเป็นไพ่ที่แบบว่าเป็นขออภัยเป็นไพ่ที่เป็นความเป็นจริงของตัวคุณอ่ะนะก็คือใบเนี้ยนะคะไพ่สองสามสามสองอันนี้ก็คือเป็นความเป็นจริงของตัวคุณแต่อันนี้เป็นสิ่งที่คนอื่นมองเห็นในตัวคุณเป็นสิ่งที่คนอื่นมองเห็นในตัวคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวว่ากันก่อนนะนี่แหละอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะมองเห็นว่าเอ้ยคุณเป็นคนอมทุกข์เป็นคนเศร้าเป็นคนแบบว่าน้อยๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่จริงๆคือความจริงในตัวคุณเป็นคนแบบเนี้ย2 3 3 2คือคุณเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์อ่ะดึงดูดผู้คนนะคะแต่นี่อาจจะเป็นในแง่ที่แบบว่าต้องได้มารู้จักคุณแบบในอีกสเต็ปนึงอ่ะไม่ใช่ตอนที่เจอกันครั้งแรกอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้ของคุณของความมีเสน่ห์ของความรักสัตว์ของความแบบว่าผู้คนเข้าหาห้อมล้อมหรืออะไรแบบนี้ความแบบพูดจาฉะฉานนะความแบบดึงดูดนะอะไรประมาณนี้เขาอาจจะไม่ได้เห็นในตอนแรกนะคะแปลว่าอันนี้ต้องแอบรู้สึกนะคุณที่เข้ามาเลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ไว้ใจคนยากอันนี้ต้องสัมผัสได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ไว้ใจคนยากก็เลยทำให้คุณสร้างแบเรียร์ก็คือเป็นดาบสองอันนี้ขึ้นมาในระหว่างการที่คุณต้องรู้จักคนใหม่ๆในชีวิตอะไรประมาณนี้นะก็เลยตั้งกาดขึ้นมาก่อนอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆคือคุณเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่แบบว่าเอ้ยถ้าแบบสนิทกับใครแล้วแบบว่าคุณก็แบบใส่เต็มนะในมิตรภาพในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะตัวคุณจริงๆแล้วดึงดูดผู้คนอยู่แล้วนะแต่ว่าในช่วงแรกที่ก่อนจะคัดกรองผู้คนเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณอาจจะตั้งการ์ดขึ้นมาก่อนนะอันนี้ต้องมองว่าแบบนั้นนะแล้วก็เนี่ยนอกจากความมีเสน่ห์แล้วนะคะความดึงดูดผู้คนแล้วเนี่ยอันนี้คืออาจจะหมายถึงคนที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรภายนอกเป็นแบบนึงแต่ภายในเป็นอีกแบบนึงนะซึ่งต้องมองว่ามันเป็นแบบนั้นจริงไพ่สอดคล้องกันนะคะคือภายนอกเนี่ยดูแบบเข้าถึงยากแต่จริงๆคือภายในเนี่ยเป็นคนแบบโอ้ยอ่อนหวานนะนุ่มนวลเป็นคนมีเสน่ห์แบบนี้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นนะคะแล้วก็ใบนี้เนาะ0330เนี่ยจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เป็นคนที่สื่อสารเก่งเจรจาเก่งแต่ว่าภาพภายนอกที่เห็นน่ะคุณอาจจะไม่รู้ถามคําตอบคําหรืออาจจะแบบว่าเอ้ยลองดูเชิงก่อนว่าคนนี้น่าทําความรู้จักด้วยไหมอะไรอย่างไรประมาณนี้นะคะไว้เชิงดูเชิงกันก่อนเนาะในการทําความรู้จักกับคนใหม่ๆแต่ว่าจริงๆแล้วคือความเป็นคุณจริงๆอ่ะคุณเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวชอบเข้าสังคมแต่ว่าอันนี้คือดูขัดแย้งมากนะคะนั่นแหละแต่ว่าอาจจะมีไว้ใช้กับคนที่แบบรู้จักกันมาประมาณหนึ่งหรือว่าสนิทกันแล้วก็ได้นะคะ
จริงๆแล้วคือเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้ชอบเข้าสังคมแล้วก็ชอบทําแบบมีพลังงานในตัวเองสูงมากๆนะคะแต่พอภาพลักษณ์แรกที่คุณให้คนอื่นเห็นอ่ะคนแรกที่เข้ามาเห็นคุณหรือว่ารู้จักคุณอ่ะคุณจะแบบเผยด้านที่แบบว่าความเป็นผู้ใหญ่ความแบบว่าพูดจามีเหตุผลมีหลักการแต่จริงๆแล้วคือเป็นคนขี้เล่นเป็นคนแบบนึกออกไหมอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคนเราก็มีหลายบุคลิกได้นะนะคะโอเคแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายใบนี้นะคะ Seven of Wands อันนี้ผมบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนนะคะเห็นคุณในครั้งแรกนะภาพรวมนะสรุปนะSeven of Wandsเนี่ยมันหมายถึงคือเขามองว่าคุณนะเป็นนักสู้นะคุณอาจจะไม่รู้แหละเขาอาจจะสัมผัสอะไรได้ในตัวคุณหรือว่าแบบเขาอาจจะคิดว่าคุณมีปัญหาในชีวิตบางอย่างที่คุณอาจจะก้าวข้ามผ่านมาได้อะไรแบบนี้เนาะเขารู้สึกถึงความเป็นนักสู้ในตัวคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอ่ะเป็นคนที่แบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนกับชีวิตนะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นคนที่เขาอาจจะมองเห็นคุณแบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่เหมือนกับไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอชอบแข่งขันชอบทำอะไรใหม่ๆอะไรประมาณนี้ซึ่งต้องมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคือเขามองคุณในจุดที่ดีมากๆนะแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของการที่แสดงออกของคุณอะเท่านั้นเองนะคะที่มันทำให้เขาอาจจะคิดไปไกลว่าเอ๊ะคุณเศร้าหรือเปล่าคุณมีปัญหาชีวิตเยอะหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่โดยภาพรวมต้องมองว่าคนภายนอกอะที่เข้ามารู้จักคุณครั้งแรกกับมองคุณดีนะเพราะว่าไพ่ใบแรกก็คือ The Hierophant เลยนะแปลว่าคุณเป็นคนดีนะในสายตาผู้คนตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวกองที่1นะก็เล่าให้ฟังด้วยนะว่าตรงไม่ตรงอะไรอย่างไรนะคะก็ลืมไปนะอันนี้เป็นลัคนาราศีนะที่เข้ามาเลือกกองนี้นะใบแรกอันนี้คือเป็น Hierophant เนาะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะก็อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกันนะคะโอ้ธาตุดินนะคะธาตุดินขึ้นมาแบบ2ใบแล้วเนาะไพซิสนะคะอันนี้ธาตุน้ำเนาะชาวราศีมีนนะคะหรืออควาเรสนะชาวราศีกุมนะคะกุมเป็นธาตุลมเนาะโอ้ขึ้นมาก็จะถูกธาตุเลยนะแล้วก็ธาตุไฟลีโอนะคะคุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์นะคะก็ได้หรือเป็นราศีใดก็ได้เช่นเดียวกันนะอย่าลืมเล่าให้เจ้าฟังด้วยนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะเมื่อรู้จักคุณนะคะผู้คนคิดอย่างไรนะเมื่อรู้จักคุณครั้งแรกนะคะผู้คนคิดอย่างไรนะเพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะคะ The Magician กองที่2นะคะก็อันนี้ต้องมาเปิดคลิปให้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องใช้การ์ดนี้ไปสับรวมกันเพื่อใช้ในการทำนายด้วยนะคะดังนั้นก็เลยมาเปิดคลิปเพื่อที่จะได้คอนเฟิร์มว่าคุณมาถูกกองนะนี่คือกองที่2นะเดี๋ยวมีตัวเลขขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะโอเคเต้าขออนุญาตไปเตรียมไพ่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะ The Magician นะก็ไม่ได้มีหน้าไพ่ให้ดูแล้วนะคะก็เอาไปสับรวมกันในนี้แล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีอยู่ในนี้หรือเปล่านะคะเรามาดูกันมาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อรู้จักคนครั้งแรกนะคะผู้คนคิดอย่างไรนะคะก็คลิปนี้นะเดี๋ยวต้องคิดว่าต้องไว้พูดทีหลังดีกว่าเดี๋ยวเปิดก่อนนะคะก็เรามาดูกันนะใบแรกนะคะว้าว Knight of Coins นะคะหรือว่า Knight of Pentacles นั่นเองนะคุณดูไพ่น่ารักไหมนะคะน่ารักมากนะคะตอบแทนนะโอเคใบที่2นะคะ Seven of Coins นะคะโอ้ไพ่เงินขึ้นมาเต็มเลยนี่คือคนอื่นมองคุณอันเนี้ยนะใบที่3นะคะ Seven of Cups นะคะว้าวดีจังแล้วก็ใบที่4นะคะ Ace of Cups นะคะโอ้โหไพ่คุณดีจังนะและใบที่5นะคะ Knight of Swords นะคะ Knight of Swords โอเคแล้วก็ขอไพ่ตัวเลขหน่อยนะ3 2 2 3นะคะและ6556นะคะ6556โอเคเรามาดูกันนะอันนี้จะเป็นลัคนาราศีนะซึ่งต้องจะเปิดในตอนท้ายนะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน
ค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะกองที่2อันนี้คือ The Magician นะคะเรามาดูกันนะเมื่อรู้จักคุณครั้งแรกนะคะผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวคุณนะทบทวนไพ่ที่คุณได้ก่อนนะคะจะเป็น Knight of Pentacles หรือ Knight of Coins นั่นเองนะคะแล้วก็ Seven of Coins นะคะแล้วก็ Seven of Cups นะคะแล้วก็Ace of Cups แล้วก็ปิดท้ายด้วย Knight of Swords นะคะส่วนไพ่ตัวเลขของคุณได้ไพ่3 2 2 3แล้วก็6 5 56นั่นเองนะคะพลังงานของกองเนี้ยโอ้พลังงานคุณดีมากแล้วก็ภาพลักษณ์คุณดีต่อสายตาผู้คนถึงแม้จะได้เจอกันในครั้งแรกเลยก็ตามนะคะพลังงานที่ต้องเห็นเนี่ยพลังงานหลักของคุณเนี่ยเป็น Knight of Coins นะคะซึ่งผู้คนเนี่ยเวลาเจอคุณครั้งแรกเนาะสิ่งที่เขาจะมองเห็นนะเขาคุณเป็นภาพลักษณ์ของคนใจเย็นเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่เหมือนกับทำอะไรแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เนาะแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรช้าช้าได้พราเล่มงามนะคะเหมือนทำอะไรต้องใช้ความคิดเยอะอะไรแบบนี้นะนั่นแหละก็ดูเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละนะคะเหมือนมีการวางแผนการใช้ชีวิตมาเป็นอย่างดีเนาะอันนี้คือสิ่งที่คือถ้าอย่างแรกแวบแรกเลยที่คนผู้คนเนี่ยได้คุยกับคุณนะเขาจะรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าคนคนนี้มีความมั่นคงในตัวเองสูงนะแล้วก็หมายถึงตัวคุณนะนะคะมีความมั่นคงในตัวเองสูงแล้วก็ใจเย็นอดทนรอได้ในสิ่งที่ทำแล้วก็เป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตแล้วก็เส้นทางของตัวเองแล้วก็เหมือนอดทนแล้วก็ลงมือทำอะไรได้เป็นระยะเวลานานๆ นะคะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เขามองเห็นในตัวคุณนะคิดเกี่ยวกับตัวคุณในครั้งแรกที่เจอนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะถัดมานะคะภาพลักษณ์ของคุณเนาะที่คุณแสดงออกไม่ใช่สิจะพูดว่าคุณแสดงออกไหมไม่เชิงนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับตัวคุณนะคะอันนี้คืออันนี้ต้องแอบมองว่าคือคนกองเนี้ยเวลาคนอื่นมองเห็นตัวคุณนะภาพลักษณ์คุณจะเป็นภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการบริหารหรือว่าจัดการการเงินซะเยอะนะคะคือคนจะมองคุณในเรื่องเกี่ยวกับการเงินซะเยอะเนาะบางคนคือไม่รู้ว่าคุณทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ว่าคือมันอาจจะเป็นในเชิงของการเงินเลยก็ได้หรือว่าเป็นในเชิงของการวางแผนชีวิตหรือว่าการมีแบบว่ามิติของการวางแผนชีวิตที่ดีอารมณ์ประมาณนั้นนะคะไม่ใช่คนแบบว่าอีเล็กเคขาหรือว่าทำอะไรไปเรื่อยอะแต่ว่าทุกอย่างมันมีแผนการในชีวิตประมาณนี้ดีกว่านะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินมันแปลตรงๆเป็นเรื่องของการเงินเลยก็ได้เนาะถ้าบางคนคือคุณอาจจะเหมือนกับให้ความรู้ในเรื่องของการเงินของกับคนอื่นได้หรืออะไรประมาณนี้นะมีความน่าเชื่อถือในการพูดการเจรจาหรือว่าการทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะอันนี้เป็นได้นะคะSeven of Pentacles อันนี้ยังบ่งบอกว่าคือภาพลักษณ์ของคุณที่คนอื่นมองเห็นเนี่ยแล้วเขาคิดเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยคือคุณจะเป็นคนที่เหมือนวางแผนในเรื่องของการเงินเก่งหรือว่าเป็นคนที่มีความอดทนก็ได้นะอดทนในการทำบางสิ่งบางอย่างนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ได้อดทนในการทำสิ่งบางอย่างทำบางสิ่งบางอย่างให้มันประสบผลสำเร็จหรือว่างอกเงยเป็นคนที่อดทนรอได้อะเอาเป็นว่านะคะภาพลักษณ์ดีนะภาพลักษณ์ของความใจเย็นของความนุ่มนวลของการวางแผนของการแบบว่าอดทนรอในสิ่งที่ตัวเองได้ลงมือทำไปอะไรแบบนี้นะคะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าคือภาพลักษณ์ของคุณมันเป็นภาพลักษณ์ของคนขยันก็ได้เนาะเหมือนกับว่าคุณอาจจะทำอะไรมาก่อนหน้านี้ในอดีตแล้วก็คือแบบคนภายนอกมองเห็นนะคะว่าคุณทำแบบแล้วแบบคนนี้ขยันจังแบบทำหลายงานหลายจ็อบแล้วก็แบบมีความอดทนในการที่รอคอยให้มันเติบโตให้มันสำเร็จอะไรประมาณนี้อันนี้คือภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองนะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีมากๆนะหรือถ้าบางคนที่ต้องบอกเนาะเป็นในเรื่องของเชิงการเงินไปเลยอย่างเช่นลงทุนเก่งอะไรเงี้ยลงทุนแล้วงอกเงยอะไรประมาณนี้นะนะคะเป็นอย่างนั้นได้เลยนะคะถัดมานะคะความคิดของคุณเนี่ย Seven of Cups นะคะอันนี้คือหมายถึงมุมที่คนอื่นมองเนาะ Seven of Cups คือคนอื่นมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีตัวเลือกในชีวิตเข้ามาเยอะนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคุณน่ะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการนะอันนี้คือสิ่งที่คนภายนอกมองเห็นคือมีโอกาสเข้ามาในชีวิตอยู่เสมออ่ะแบบว่าไม่ตกอับไม่อับจนอะไรแบบเนี้ยนะคะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตให้คุณได้เลือกอยู่เสมออารมณ์ประมาณนั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่คนอื่นมองเห็นอันนี้แอบรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะมีความแบบรู้สึกว่าแบบชีวิตคนนี้ดีจังอะไรแบบนี้หมายถึงว่าสิ่งที่เขามองคุณนะชีวิตคนนี้ดีจังทำไมแบบเอ้ยชีวิตดูแบบดูมีตัวเลือกอะดูแบบมีอะไรดีๆเข้ามาอยู่เสมอเลยอะไรแบบนี้นะคะคนอาจจะคิดกับคุณแบบนั้นนะอารมณ์ประมาณนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะอันนี้อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะอันนี้อยู่ที่คุณรู้สึกว่าตัวคุณแบบว่าเหมือนมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนภายนอกมองเห็นในตัวคุณนะคะ
เหมือนชีวิตมีทางเลือกมีตัวเลือกไม่ได้อับจนหนทางอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆหรือว่าถ้าเป็นในเชิงของความรักอันนี้ต้องแอบรู้สึกนะคนที่เลือกกองนี้มีความเป็นไปได้ว่าบางท่านจะส่วนใหญ่ที่เขามาเลือกกองนี้จะโสดนะคะเพราะว่าอันนี้คือถ้าเป็นในเชิงของความรักเนาะที่คนอื่นมองเนี่ยคือคุณอาจจะยังหมายถึงว่าถ้าคนที่เข้ามารู้จักคุณแล้วก็รู้จักคุณในมุมมองของความรักเป็นอย่างแรกเลยเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณแบบเป็นคนมีตัวเลือกเข้ามาเยอะเนาะอาจจะด้วยความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินที่คุณมีก็ได้นะคะทำให้เขามองคุณเป็นแบบเนี้ยก็เลยแบบว่าเธอก็เลยยังไม่ตกลงปลงใจกับใครใช่ไหมมีคนเข้ามาเลือกเยอะใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าการงานการเงินก็มั่นคงดีอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบขอดูไว้ก่อนดูขอเลือกก่อนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนรอบข้างที่เขามองเห็นในเรื่องของเชิงของความรักของคุณก่อนเป็นอย่างแรกเขาอาจจะคิดแบบนี้เนาะอาจจะแบบคือดูสดนานอ๋อสดนานเพราะว่าจริงๆคือไม่ใช่อะไรคือมันมีตัวเลือกเข้ามาแต่ว่ายังไม่เลือกเท่านั้นเองอารมณ์ประมาณนั้นนะคะนะหรือว่าไพ่กำลังจะบอกว่านะคะคือคุณอ่ะอันนี้บางมุมเนาะของบางท่านนะคะสิ่งที่คุณแสดงออกเนี่ยคนภายนอกอาจจะมองเห็นว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแบบหลายอย่างเหมือนกันเนาะคือมันกับว่ามีแพชชั่นในการใช้ชีวิตอะค่ะพอฉันทำสิ่งนี้สำเร็จแล้วฉันก็อยากทำสิ่งนั้นสิ่งโน้นสิ่งนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือดูชีวิตดูแบบว่าก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาอารมณ์ประมาณเนี้ยนะที่คนอื่นอาจจะสัมผัสได้นะคะในตัวคุณโอเคถัดมานะคะและสิ่งที่เขามองเห็นในตัวคุณที่แบบเป็นจุดที่น่าสนใจที่น่าค้นหาในตัวคุณนะที่คนภายนอกรอบข้างมองเห็นนะตั้งแต่ครั้งแรกนะที่ได้เจอคุณนะเอซอฟคัพนะไอ้ซอฟคัพเนี่ยเป็นพลังงานของอันนี้คือต้องแอบรู้สึกอันนี้อาจจะเป็นภาพลักษณ์แรกนะคะจะเป็นภาพลักษณ์แรกที่คนมองเห็นในตัวคุณคือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมั่นความมั่นคงการวางแผนเนาะความใจเย็นในการใช้ชีวิตการรอคอยการอดทนหรือว่าความขยันอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าลึกๆภายในอ่ะคนภายนอกอ่ะแอบเห็นมุมของความอบอุ่นในตัวคุณนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แบบคือภาพลักษณ์ของคุณอ่ะที่แสดงให้คนอื่นเห็นอ่ะคือมันดูดีมากๆนะคะแล้วทำให้เขาอ่ะคิดไปว่าเอ้ยแล้วถ้าเบื้องหลังของคุณอ่ะหรือว่าภายในลึกๆของคุณอ่ะจุดที่แบบว่าถ้าเขาได้รู้จักคุณจริงๆอ่ะคุณน่าจะเป็นคนยังไงอะไรประมาณนี้นะเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยคนนี้ต้องเป็นคนที่แบบอบอุ่นแน่ๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นมิติของความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ลึกๆภายในตัวคุณอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทุ่มเทกับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้เนาะคือภายนอกอาจจะดูเหมือนกับคนที่แบบว่าเอ้ยใช้ชีวิตแบบเน้นในเรื่องของการงานการเงินแต่จริงๆแล้วเอ๊ะลึกๆแล้วคนนี้อาจจะกำลังรอคอยคนที่ใช่อยู่หรือเปล่าคนที่ใช่จริงๆอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะก็จริงนะ Seven of Cups เนี่ยนะคะมีหลาย choice มากแต่เขารอแบบ Ace of Cups ของเขาอะคนที่เป็นคนนั้นจริงๆของเขาอะไรแบบนี้นะคะอันเนี้ยคนภายนอกอาจจะมองคุณแบบนั้นเนาะก็คือแบบเหมือนกับว่าถ้าเขามองเห็นคุณในเรื่องของความรักคือเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่ในจุดของการคัดเลือกอยู่คัดเลือกคนที่ใช่จริงๆอารมณ์ประมาณนั้นนะคะหรือว่า Ace of Cups เนี่ยอันเนี้ยคือมันเป็นมิติของในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคุณอาจจะมีพื้นเพชีวิตที่ดีหมายถึงว่าคนอื่นมองนะเนี่ยเขาคิดว่าคุณอ่ะต้องมีพื้นเพชีวิตที่ดีหมายถึงว่าครอบครัวดีครอบครัวอบอุ่นหรือว่าครอบครัวให้การสนับสนุนในสิ่งที่คุณทำอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็เลยเหมือนกับหล่อหลอมให้คุณกลายเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนแบบเนี้ยที่แบบว่าถือเงินมาเลยแล้วก็วางแผนการเงินได้ดีหรือว่าจัดการชีวิตได้ดีแล้วก็มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เลยเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยคนนี้ต้องมีพื้นฐานความครอบครัวดีแน่นอนนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถัดมาใบสุดท้ายเนี่ย Nine of Swords นะคะอันนี้เป็นไพ่สรุปที่แบบสิ่งรวมๆนะที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะภาพรวมนะที่แบบคนภายนอกแบบเมื่อรู้จักคุณครั้งแรกแล้วคิดยังไงนะ Nine of Swords นะคะก็จะผสมกับ Nine of Coins เนาะก็คือมันเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนคุณอะจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในการในเส้นทางของตัวเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่คนรอบนอกเห็นเมื่อเจอคุณครั้งแรกหรือว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อคำพูดหรือว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ตัวเองต้องการหมายถึงว่าเขาจะมองเห็นว่าถ้าคุณแบบต้องการอะไรคุณจะพูดในสิ่งนั้นอ่ะคือเหมือนซื่อสัตย์กับจิตใจตัวเองกล้าที่จะเรียกร้องหรือว่ากล้าที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่แบบว่าวางแผนเก่งวางแผนได้ดีหรือว่าทำแบบเส้นทางที่ตัวเองแบบมีเส้นทางของตัวเองก็เถอะนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณแบบอยู่ในจุดที่มันแต่ละอย่างมันไม่ได้ดั่งใจหรือว่าแบบอะไรแบบนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะเรียกร้องแบบสิทธิ์ของคุณหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละเรียกร้องสิทธิ์ของคุณหรือว่าพูดในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆได้เป็นคนที่เหมือนไม่หลอกตัวเองไม่ได้แบบ
ไม่ได้แบบว่าเซิร์ฟคนอื่นจนกระทั่งลืมความรู้สึกของตัวเองเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในความรู้สึกแล้วก็พูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นคนจริงอยู่นะเป็นคนจริงเหมือนกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่คนอื่นมองนะหรือว่าไพ่กำลังจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความพยายามในการใช้ชีวิตก็ได้เนาะความพยายามในการเดินไปตามเส้นทางของตัวเองหรือความพยายามในการแบบนำตัวเองไปสู่เป้าหมายบางอย่างอะไรแบบนี้นะคะอารมณ์ประมาณนี้เนี่ยภาพลักษณ์คุณดีมากกองเนี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาอาจจะเห็นในตัวคุณนะอันนี้คือ3223ก็คือไพ่ของความเจ้าชู้นะคะเนี่ยใบเนี้ยนะก็มันสอดคล้องกับ Seven of Cups นะคะมันสอดคล้องกับ Seven of Cups คือถ้าไม่รู้ว่าคุณเป็นจริงๆไหมนะคุณอาจจะเป็นก็ได้นะหรือว่าไม่เป็นก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเนี่ยแหละมันสอดคล้องกับ Seven of Cups คือคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเยอะแล้วก็อาจจะยังไม่เลือกประมาณนี้นะอารมณ์ของแบบไพ่ของคนที่กําลังเลือกอยู่กําลังแบบสนุกอยู่นะคะหรือว่าโฟกัสกับชีวิตตัวเองมากกว่าไม่ได้โฟกัสกับในเรื่องของความรักเนาะแต่ว่าพอมีคนเข้ามาก็ลองคุยลองเลือกดูว่าเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาอาจจะมองเห็นในตัวคุณนะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเนี่ย6556นะคะเหมือนคุณมีความรักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความให้ความสำคัญกับในเรื่องของเพื่อนฝูงหรือว่าคอนเน็กชันมากๆนะคะอันนี้เขาอาจจะสัมผัสได้ในตัวคุณคืออาจจะแบบเป็นคนที่รักเพื่อพวกพ้องเพื่อขออภัยเป็นคนที่รักพวกพ้องอะไรแบบนี้นะคะทุ่มเทกับความสัมพันธ์ในเชิงของคอนเนคชันเนาะหรือว่าเรื่องเพื่อนหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่เหมือนพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนอยู่เสมอแล้วก็ให้ความสำคัญกับคอนเนคชันที่ดีในชีวิตอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็เลยอันนี้ต้องแอบรู้สึกว่าคนที่เข้ามารู้จักคุณครั้งแรกอ่ะเขาจะอยากไปต่อกับคุณหมายถึงว่าไปต่อในที่นี้ก็คือแบบอยากรู้จักคุณในระดับลึกๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เขามองเห็นในตัวคุณว่าเอ้ยคนนี้ดูมีแบบมาตรฐานที่ดีในการใช้ชีวิตจังดูแบบเส้นทางที่คุณเดินดูดีจังอะไรแบบนี้คุณอาจจะมีครอบครัวที่ดีแล้วก็แบบเอ้ยรู้สึกว่าคนนี้น่าสนใจที่จะแบบว่ามีไว้ในชีวิตหรือว่ามีไว้เป็นเพื่อนสักคนนึงหรืออะไรอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คนรอบนอกเนี่ยมองเห็นในตัวคุณตั้งแต่ครั้งแรกนะคะโอเคประมาณนี้นะคะเรามาดูกันลัคนาราศีที่เข้ามาเลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะAries นะคะคุณอาจจะเป็นชาว Capricorn นะคะราศีมังกรนะฮะคุณอาจจะเป็นชาว Gemini มิถุนนะฮะหรือคุณอาจจะเป็นนะฮะ Taurus ราศีพฤษภนะคะประมาณนี้หรือเป็นราศีใดก็ได้ดูได้เช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะโอเคใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะเมื่อรู้จักคุณครั้งแรกนะคะผู้คนคิดอย่างไรนะเพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะ The Star นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะก็อันนี้ต้องมาเปิดคลิปให้ไว้ก่อนเนาะอย่างที่บอกว่าต้องใช้การ์ดนี้นะในการเอาไปสับด้วยนะคะแล้วก็ทำนายด้วยนะคะก็คือใช้การ์ดเดียวกันนี่แหละกับการ์ดที่เลือกเนาะก็ดังนั้นก็เลยมาเปิดคลิปไว้ให้คุณก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมไพ่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะเรามาดูกันนะคะกองที่3คืออะไรนะ The Star นะคะที่เราเปิดให้กับคุณตอนแรกแล้วนะคะก็มีตัวเลขของไอ้นี่กองอยู่ตรงนี้นะคะก็เรามาดูกันนะเมื่อรู้จักคุณครั้งแรกนะคะผู้คนคิดอย่างไรต้องไม่รู้ว่าจะมีไพ่ The Star ที่คุณเลือกอยู่ในนี้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันเนาะก็คลิปนี้เนี่ยเราเน้นว่าให้คุณดูเพื่อมันมีประโยชน์อยู่เนาะดูเพื่อแบบปรับปรุงบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาที่คุณได้พบเจอผู้คนในครั้งแรกอะไรประมาณนี้นะมันเป็นการเหมือนกับพัฒนาตัวเองนะคะถ้าคุณไปพบเจอคนที่แบบว่าเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยนะจะได้แบบรู้ว่าเอ้ยเขาคิดยังไงนะถ้ามันตรงกับคุณนะเดี๋ยวคุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองนะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะใบแรกตัวคุณนะว้าวกองนี้สุดปังนะคะใบแรกก็เป็นเดอะซันเลยไพ่เดอะซันออกในครั้งแรกที่ทำคลิปเลยสำหรับไพ่แบบสำหรับนี้นะพลังงานดีจริงๆนะใบที่2ดูวิวนะคะก็คือวิวออฟฟอร์จูนนั่นเองเนี่ยใบที่3นะคะว้าว10 of Pentacles นะคะปังไม่ไหวอะกองนี้นะคะใบที่4นะคะ The Bully นะ The Bully อันนี้คือ The Devil นะ The Devil นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายEight of Swords นะคะEight of Swords นะคะโอเคพ
พอจะเข้าใจคนกองนี้นะฮะเรามาดูกันนะคะ88นะไพ่เลขศาสตร์ของคุณนะฮะแล้วก็4664นะฮะโอเคนะแล้วก็นี่เป็นลัคนาราศีซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้คุณในตอนท้ายสุดนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะกองที่3คือ The Star นะเรามาดูกันนะคะเมื่อรู้จักคุณครั้งแรกนะผู้คนคิดอย่างไรนะทบทวนไพ่ของคุณกันก่อนนะไพ่ตัวคุณได้ The Sun เลยนะคะก็ใบที่2จะเป็นThe Wheel of Fortune นะคะแล้วก็ใบที่3เป็น Ten of Coins นะคะใบที่4เป็น The Bully หรือว่าตามตำราคือไพ่ The Devil นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็น Eight of Swords นะคะแล้วก็ไพ่ตัวเลขของคุณจะได้88นะแล้วก็46นะคะเรามาดูกันโอ้ยพลังงานคุณเนี่ยดีมากนะพลังงานแบบภาพลักษณ์ที่แบบคนเห็นคุณอะในแบบแวบแรกเลยอะคือดีมากนะคะถ้าบอกเลยว่าเดอะซันเนี่ยคนอื่นมองนะผู้คนมองคุณในครั้งแรกเนี่ยคุณเป็นพลังงานของคนที่สดใสมากๆนะแล้วก็เหมือนดึงดูดอ่ะพลังงานของคนที่แบบดึงดูดให้แบบอยากจะเข้าใกล้อยากเข้าหาอยากไปคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะคือพลังงานเวลคัมอ่ะว่างั้นเถอะนะพลังงานเวลคัมผู้คนเข้ามาลายล้อมรอบตัวคุณนะคะหรือว่าคนอื่นอาจจะมองเห็นว่าคือตัวคุณเป็นคนที่แบบมีความสุขกับชีวิตได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนมีชีวิตที่สดใสเนาะแบบเป็นคนที่คิดบวกนะคะอารมณ์ดีแล้วก็บางท่านเนี่ยคือคนอื่นๆอาจจะมองเห็นว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าใช้ชีวิตแบบอิสระหรือว่าเจอในสิ่งที่ตัวเองชอบก็ได้นะนี่เขาอาจจะสังเกตเห็นรู้จักคุณตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะเจอในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะทำในอาชีพที่ชอบแบบนี้นะคะมันใช้ชีวิตทุกๆวันแบบมีความสุขอะอยู่ในจุดที่แบบว่าอาจจะเป็นแสงสว่างของผู้คนหรือว่าเป็นจุดที่แบบว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะพลังงานคุณดีมากนะคะที่แบบคือเขามองแบบคนอื่นที่คิดเกี่ยวกับตัวคุณแล้วมองคุณอ่ะคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตดีจังเลยอะไรเงี้ยคือแบบเขาอาจจะคิดว่าคุณมีความทุกข์บ้างไหมอะไรแบบนั้นนะคะอาจจะเป็นคนแบบเฟรนลี่แบบว่าทุกคนแบบอยากเข้าหาอยากคุยด้วยอยากรู้จักอยากแบบว่าอยู่ใกล้ๆคุณอารมณ์ประมาณนั้นนะคะทำให้คนอื่นอาจจะตั้งคำถามว่าคุณมีความทุกข์บ้างไหมชีวิตดูดีจังเลยนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะถัดมานะคะใบนี้ The View นะ The View นะบ่งบอกถึงภาพลักษณ์นะคะภาพลักษณ์บางอย่างภาพลักษณ์ภายนอกนะที่คนอื่นๆมองเห็นในตัวคุณนะคนอื่นมองเห็นนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะอาจจะเนื่องด้วยความเป็นเดอะซันในตัวคุณเนาะคุณดูเปล่งประกายอ่ะคุณดูมีความสุขนะนั่นเลยทำให้คนอื่นมองว่าเอ้ยคนนี้ดูโชคดีจังทำไมชีวิตมีความสุขจังเลยเขามีความทุกข์อะไรหรือเปล่าเนี่ยอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะหรือดูวิวอาจจะบอกว่านอกจากคนผู้คนคิดว่าคุณโชคดีแล้วเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าอันนี้คือบางกรณีเนาะบางท่านอ่ะคือแบบเอ้ยคนนี้แบบรู้สึกว่าเขาจะแบบเชื่อในเรื่องของดวงเนาะเชื่อในเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเชื่อในเรื่องของThe View มันจะเป็นพลังงานของแบบเชื่อในเรื่องของโชคลางเรื่องดวงเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะคือคุณอาจจะมีความเชื่อนี้จริงๆก็ได้หรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยคนนี้โชคดีเพราะว่าไปมูมาหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเอ้ยโชคดีเพราะว่าอะไรหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเขาเกิดมาคือแบบดวงเขาแบบเป็นคนดวงดีอยู่แล้วหรือเปล่านะคะบางคนอาจจะแบบสงสัยคุณแบบในแง่มุมนี้นะหรือว่ามองเห็นคุณในแง่มุมนี้นะหรือบางคนอาจจะเป็นจริงๆก็ได้นะหมายถึงตัวคุณอาจจะชอบมูเป็นแบบสายมูแบบเต็มตัวอะไรแบบนี้คนอื่นก็เลยแบบมองเห็นคุณแบบในด้านนี้นะคะอาจจะแบบว่าเอ้ยวันนี้แบบวันจันทร์ต้องใส่สีเหลืองนะอะไรเงี้ยจะนำพาความโชคดีห้ามใส่สีดำนะเป็นกาลกินีอะไรแบบนี้คุณอาจจะมีความรู้ในเรื่องนี้อยู่นะอันนี้เป็นอารมณ์ประมาณนี้นะที่คุณแบบเผยแพร่ให้กับคนอื่นได้อะไรเงี้ยนะแล้วเขาก็แบบมองเห็นว่าเอ้ยคนนี้เชื่อเรื่องโชคลางด้วยหรืออะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่เรื่องผิดหรือว่าไม่ใช่เรื่องไม่ดีเนาะนะคะเขาอาจจะเห็นคุณในมุมนี้หรือว่าเขามองว่าคุณโชคดีนั่นแหละอย่างที่เราบอกนะคะนะคะแล้วก็ถัดมานะอันนี้เป็นตำแหน่งของความคิดนะคะคนอื่นมองยังไงในเรื่องของความคิดของคุณนะในครั้งแรกที่เจอกัน Ten of Coins นะคะอันนี้คือเขามองว่าคือคุณอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองอ่ะอันนี้คือไม่รู้ว่าคุณเจอกับใครแบบในแบบสถานการณ์ไหนนะคะแต่ว่าอันนี้จะบ่งบอกว่าคือคุณอาจจะ
พรีเซนต์แบบให้คนอื่นเห็นในแง่มุมของครอบครัวอะไรเงี้ยบางคนคือครอบครัวอบอุ่นมีความสุขแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรซัพพอร์ตดูแลชีวิตคุณมาเป็นอย่างดีนะคะคือคนอื่นเขามองเห็นในเรื่องของครอบครัวของคุณอะไรเงี้ยเอ้ยคนคนนี้มาจากครอบครัวที่ดีหรือว่ามีพื้นฐานชีวิตที่ดีอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือเป็นตัวคุณเองที่แบบว่าความคิดของคุณอาจจะเป็นในแง่ของการที่อยากจะมั่งคั่งร่ำรวยหรือว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอ่ะหรือว่าอยากเติบโตพัฒนาอยากก้าวหน้าในชีวิตให้มากขึ้นไปกว่านี้นะคะนี่คือสิ่งที่คนอื่นๆสัมผัสได้จากความพลังงานของความคิดของคุณอ่ะเป็นความคิดของคนที่อยากจะก้าวหน้าในชีวิตนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะคะหรือว่าถ้าการจะบอกว่าคือคุณอ่ะมีความคิดที่โฟกัสกับในเรื่องของครอบครัวค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่าความสุขในครอบครัวหรือว่าความอบอุ่นหรือแม้กระทั่งความมั่นคงนะในเรื่องของครอบครัวคุณอาจจะให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นพิเศษนะคะอันนี้คือสิ่งที่คนภายนอกสัมผัสได้ว่าเอ้ยคนนี้เขาดูแบบเป็นคนรักครอบครัวมากๆเลยทําอะไรแบบเพื่อครอบครัวทุ่มเทแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทําในชีวิตเนี่ยเพื่อครอบครัวอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนภายนอกแบบมองเห็นในความคิดของคุณเออดีจังแบบคนคนนี้เขาอยากทําเพื่อครอบครัวมากๆเลยนะคะเป็นอารมณ์ของคนที่คิดแบบหาเงินเก่งแล้วหาเงินไปเพื่อแบบว่าทําให้ครอบครัวอบอุ่นทําให้ครอบครัวมีความสุขหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นนะทุ่มเทเพื่อครอบครัวโอภาพลักษณ์คุณดีมากนะคะในจุดที่แบบคนอื่นมองเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะคะถัดมานะคะหรือไพ่การจะบอกว่าคือคนอื่นคิดว่าคุณเป็นคนที่คิดการใหญ่ถ้าในกรณีของคุณที่แบบคุณอาจจะไม่ได้ร่ํารวยมาก่อนเนาะหรือว่าไม่ได้แบบมีฐานะดีมาจากครอบครัวมาก่อนแต่ว่าคุณเป็นคนที่คิดการใหญ่นะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนภายนอกมองเห็นในตัวคุณมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนว่าเอ้ยฉันอยากจะรวยฉันอยากจะมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากจะมีเงินแบบว่า50ล้าน100ล้านอะไรทํานองนั้นได้เลยนะคะหรือว่าฉันอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตฉันอยากเปิดบริษัทเป็นของตัวเองอารมณ์ประมาณนั้นฉันอยากสร้างโรงงานเป็นของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการบางอย่างอารมณ์ประมาณนี้นะเป็นคนคิดใหญ่นะนี่คือสิ่งที่คนภายนอกจะมองเห็นในตัวคุณได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ถัดมา The Bully นะคะก็คือไพ่ The Devil นั่นเองนะนี่อย่างที่เราบอกว่าคือคนภายนอกอะมองเห็นว่าเอ๊ะคนคนนี้นี่เขาจะมีแบบความทุกข์บ้างไหมในชีวิตชีวิตเขาดูดีจังเลยแบบภาพภายนอกที่แบบว่าคนอื่นมองเห็นนะเขามีปัญหาอะไรบ้างไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะคนภายนอกอาจจะสงสัยนะนะดูพื้นฐานชีวิตดีความคิดก็ดีอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็นิสัยของคุณก็แบบว่าดึงดูดผู้คนอะนิสัยดีคืออยากเข้าไปทําความรู้จักด้วยนะอารมณ์ประมาณนี้นะ The Bully เนี่ยอาจจะหมายถึงมันเป็นไพ่พื้นฐานคือ The Devil เนาะก็คือมันหมายถึงการที่หมกมุ่นหรืออะไรแบบนี้นะคือภายนอกอะค่ะคือคนภายนอกมองว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะก็บอกเลยนะคะถึงอยู่ในจุดนี้ได้ที่มีความสุขในการใช้ชีวิตมีอิสระหรือว่าเจอในสิ่งที่ตัวเองชอบอะคนภายนอกเขามองว่าเอ้ยคุณเพอร์เฟกต์มากนะคะทีเนี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเอ้ยแล้วก็เลยอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าแล้วตัวคุณอะทําอะไรมาก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบว่าทุ่มเทกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณแบบสนใจเนาะแล้วก็ทํามันมาจนมันประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันเนี้ยจนคุณเป็นคุณในวันนี้ค่ะนึกออกไหมเนี่ยก็คือเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยคนคนนี้ต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบางอย่างสิที่แบบว่าเป็นชาเลนจ์ในชีวิตของคุณก็ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณทุ่มเทเพื่อจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะมาถึงจุดเนี้ยดังนั้นคือเขาอาจจะมองว่าเออชีวิตคุณอาจจะไม่ได้ง่ายมาก่อนเนาะนะภาพที่เขาเห็นคือมันเป็นภาพที่ดีแล้วนึกออกไหมคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ดีของชีวิตแล้วแต่ว่าก่อนอันนี้คือคุณอาจจะผ่านอะไรมาเยอะนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนภายนอกอาจจะมองในตัวคุณว่าเอ้ยคุณต้องมีความพยายามมากๆสิกว่าคุณจะมาถึงจุดนี้ได้กว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะมันแบบอารมณ์แบบคนคนนี้เขามีเคล็ดลับอะไรถึงได้มีชีวิตแบบนี้ได้อะไรแบบนี้นะผ่านเรื่องราวอะไรมาหรือเปล่าเขาเรียนรู้อะไรมาบ้างประมาณนี้นะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายใบนี้นะ Eight of Swords นะเป็นอารมณ์เดียวกันอะนะคะเนี่ยเขาสงสัยว่าหมายถึงคนที่เจอคุณครั้งแรกอะเขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคนคนนี้เนี่ยเคยมีความทุกข์บ้างไหมความรู้สึกอึดอัดความแบบไม่พอใจในชีวิตบ้างไหมอารมณ์เนี้ยคืออันนี้อาจจะเป็นตัวเคยเป็นตัวคุณจริงๆในแบบช่วงก่อนอันนี้ก็ได้ก่อนที่คุณจะเป็นแบบเนี้ยนะคะที่เขามองเห็นในตัวคุณเนี่ยนะคะคือคุณอาจจะผ่านปัญหาอุปสรรคความท้าทายอะไรบางอย่างมาก่อนแล้วคุณก้าวข้ามผ่านมาได้ก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบว่าเอ้ยคนอื่นจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาก้าวข้ามผ่านแบบชีวิตที่แบบว่าอาจจะไม่ดีมาก่อนได้ไงคืออันนี้ต้องเห็นพลังงานของบางท่านเนี่ยคุณอาจจะเปิดเผยในเรื่องของความทุกข์หรือปัญหาชีวิตให้กับคนอื่นเนาะในครั้งแรกนะคะที่เจอกันอันนี้คือไม่รู้สมมติว่าคุณเจอเพื่อนใหม่ก็ได้
อาจจะไม่ถึงกับขนาดเป็นเจ้านายเนาะถ้าเป็นเจ้านายคือใครก็คงอาจจะแบบไม่ได้เปิดเผยในเรื่องของความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะถ้าเพื่อนคุณรับรู้เพื่อนใหม่คุณอะรับรู้ว่าเอ้ยคุณเคยมีความทุกข์ร้อนในชีวิตมาอะไรเงี้ยแล้วคุณก้าวข้ามผ่านมาได้เขารู้สึกเอ้ยคนคนนี้เก่งจังเนาะสามารถที่จะผ่านแบบช่วงทุกข์ที่สุดในชีวิตมาได้จนกลายเป็นเดอะซันอะไรอย่างเงี้ยนะคะพัฒนาชีวิตมาจนถึงจุดเนี้ยที่แบบว่าอยู่ดีกินดีมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีความโชคดีอยู่เสมอทําแบบนี้ได้อย่างไรอะไรเงี้ยนะเขาจะสนใจในเรื่องเนี้ยของคุณมากๆเลยนะคะนะคะสิ่งที่เราเห็นเนาะก็เป็นประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเนาะนับว่าภาพลักษณ์ของคนกองเนี้ยต้องมองว่าดีนะดีมากๆนะคะแต่เขาอาจจะสงสัยนะในแง่มุมของตัวคุณลึกๆนะคะว่าเอ้ยผ่านเรื่องราวอะไรมาทำไมชีวิตถึงดีขนาดนี้หรือว่าดีอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยเรื่องราวที่คุณผ่านมามันสอนคุณทำให้คุณเป็นคุณในทุกวันนี้แบบที่ดีที่สุดหรือเปล่านะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเนาะแล้วก็นะคะไพ่88กับ46เนี่ย88เนี่ยจริงๆสอดคล้องกับ10 of Pentacles นะคะ10 of Coins นะบางท่านอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเป็นจริงๆก็ได้นะหรือสิ่งที่คนอื่นมองนะคะเหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าหมกมุ่นกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ามันแอบตรงกับใบเนี้ยสองใบเนี้ยนะคะเดบิวต์อาจจะหมกมุ่นกับในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างแบบตัวเองอะทำให้คุณแบบมีในทุกวันเนี้ยนะคะนั่นแหละนะเนี่ย88คือเป็นพลังงานของความหลงไหลหรือหมกมุ่นอะถึงขั้นหมกมุ่นเลยในอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณทุ่มเทนะในอย่างที่เราบอกเนี่ยมันเดบิวต์นะคะก็เลยแบบอาจจะทำให้คุณมาจนถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยสุขสบายมีความสุขในการใช้ชีวิตนะ แล้วก็อีกใบหนึ่งนะใบสุดท้ายนะ4664นะเนี่ยคือคุณมีความแบบชาร์มมิ่งอะในตัวสูงมากๆนะคะนี่คือคนอื่นมองเห็นในตัวคุณเนาะ4664เป็นพลังงานของคนที่แบบมีพลังบวกอะค่ะพูดจาดีแล้วก็พูดจามีเสน่ห์เนาะคนเข้าหาคนได้ง่ายอารมณ์ประมาณนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่แบบรักสัตว์รักเด็กนะตามรูปเลยนะคะรักสัตว์รักเด็กอันนี้เป็นสิ่งที่มุมมองที่แบบว่าคนอื่นมองเห็นในตัวคุณนะสำหรับบางท่านนะคะเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเสน่ห์ในการพูดการเจรจานะคะเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าคนอยากเข้าหาคุณอ่ะคนดึงดูดที่จะอยากจะเข้าหาคุณอยากพูดคุยอยากรู้จักกับคุณนะพลังงานคุณเป็นเดอะซันแสงอาทิตย์ที่แบบส่องสว่างให้กับผู้คนให้กับแบบคนรอบข้างไงอยากจะมาใกล้ชิดกับคุณนะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเหมือนกับอยู่ใกล้ๆคุณแล้วมีความสุขอ่ะคุณจะมีแนวคิดดีๆแบบพลังงานดีๆแบบให้คนรอบข้างอยู่เสมอคุณอาจจะมี energy ของความเป็นเด็กในตัวสูงนะเดอะซันมันหมายถึงความเป็นเด็กก็ได้นะคะแล้วไพ่4664ก็เป็นเด็กขึ้นมาเหมือนกันเนาะนะคะรักสัตว์รักเด็กแล้วหรือคุณมี energy ของความเป็นเด็กนะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะจบแล้วนะก็ตรงไม่ตรงอย่างไรก็มาบอกกันด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะลัคนาราศีที่เข้ามาเลือกกองนี้นะฮะคุณอาจจะเป็นแคนเซอร์นะชาวราศีกรกฎนะฮะคุณอาจจะเป็นชาวราศีสกอร์ปิโอนะพิจิกนะซาจิทาเรียสราศีธนูนะฮะแล้วก็ลิบรานะฮะราศีตุลนะคะหรือเป็นอันนี้นะ The Bully คือ The Devil อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมังกรก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือเป็นราศีใดก็ได้นะคะดูได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ